คครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาถึงกับอีกหนึ่งสถานที่แล้วนะซึ่งน่าจะถูกปิดไปแล้วเหมือนว่าปิดตัวเป็นบาร์เก่านะผมเคยในอดีตเนี่ยผมเคยมาที่นี่ด้วยน่าเสียดายมากเลยน่าจะปิดไปเพราะสถานการณ์เนี่ยนะเพื่อนๆในแถบนี้ร้านอาหารหลายร้านนะที่มีผลกระทบแล้วก็ต้องปิดตัวไปแบบเนี้ยก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายเพื่อนๆน่าเสียดายมากถ้าขาดคนดูแลไปนานๆเนี่ยก็จะอุปกรณ์ข้าวของนี่ก็จะผุพังเร็วมากนะเพื่อนๆผมบอกให้แบบนี้เพื่อนๆดูบรรยากาศแล้วกันนะครับแล้วกันนะครับพังหมดแล้วพอขาดการดูแลรักษาก็จะพังเร็วมากเลยโอเคครับตรงจุดนี้ก็ยังน่าจะยังมีคนดูแลนะเพื่อนมีแต่ว่าตรงร้านอาหารตรงนู้นไม่แน่ใจเพื่อนเดี๋ยวไปดูอีกร้านนึงอันนี้จะเป็นคนละร้านกันนะแต่วิลล่าตรงนี้น่าจะมีวิลล่าตรงนี้น่าจะมีคนดูแลนะก็เดี๋ยวรอไว้เขาฟื้นตัวที่นี่ก็คงเปิดเป็นร้านอาหารอีกนะเพราะว่าพื้นที่สวยงามเพื่อนๆดูตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หาดทรายค่อนข้างยาวไปนู่นเลยเป็นกิโลเพื่อนสวยงามมากตรงนี้ก็จะเป็นที่หลบลมของชาวประมงนะฮะมาจอดเรือบริเวณนี้กันเยอะดูตรงจุดตรงด้านข้างตรงนู้นหาดทรายสวยจริงๆเอาเพื่อนๆเห็นในคลิปวิดีโอเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับผมให้เห็นถึงบรรยากาศที่แท้จริงแบบว่าพามาแบบทัวร์แบบบ้านๆเลยดูสวยงามเป็นพิเศษแต่มันสวยงามเองด้วยธรรมชาติจริงๆอันนี้ก็น่าจะเป็นร้านอีกร้านนึงนะเพื่อนซึ่งกูอยู่คนละร้านกับอันนี้ก็ปิดไปเหมือนกันนะมีคนเดินเข้ามาด้วยไม่รู้เป็นคนดูแลหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปสอบถามเขาดูนี่ก็ร้านอาหารปิดไปเหมือนกันนะพี่สวัสดีครับ
พี่สวัสดีครับผมเป็นไงเมื่อกี้ผมเห็นคนจริงๆนะเป็นไงแล้วน่าจะปิดไปเพราะโควิดเนี่ยแหละเพื่อนๆก็จะสอบถามเขาให้ละเอียดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของที่นี่ก็ไม่เจอละโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสถานที่อื่นๆต่อเพื่อนๆวันนี้ก็ยังมีเวลาอยู่นะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ก็ยังเหลือเยอะนิดนึงนะฮะให้กับกัปตันได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆให้เต็มที่จุใจอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ด้วยฮะครับเพื่อนๆก็เจอกันอีกช่วงนึงแล้วฮะตอนนี้ผมมาอยู่ในสถานที่ที่ขี่ผ่านมาเรื่อยๆแล้วก็มาสำรวจตามพื้นที่นะครับก็เจอกับบ้านที่ถูกปล่อยทิ้งร้างจนสภาพทรุดโทรมมากๆนะเพื่อนอีกที่นึงผมก็จะขออนุญาตเดินเข้าไปสำรวจดูนะครับซึ่งไม่คิดว่าน่าจะมีใครที่จะดูแลตรงจุดนี้แล้วก็ขออนุญาตเจ้าของนะฮะก็เพียงขอเข้าไปชมบรรยากาศบริเวณด้านข้างของบ้านที่ผุพังตรงนี้เท่านั้นนะฮะโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปรับชมกันเป็นซอยครับเป็นซอยเข้ามาขออนุญาตนะครับผูกพังมากมีบ่อน้ำอยู่ด้านนู้นด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันยุงค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมทายากันยุงมาแล้วแต่สักพักใหญ่ๆแล้วฤทธิ์ของมันน่าจะเบาบางลงไปแล้วนะสิ่งปลูกสร้างค่อนข้างใหญ่โตนะเพื่อนๆแถบนี มียันภาษาจีนติดไว้อยู่ตรงนั้นนะครับขออนุญาตนะครับมีพื้นที่ที่ว่าใช้สอยตรงด้านหลังเนี่ยต่ำกว่าห้องน้ำอีกนะเป็นการทำบ้านที่ค่อนข้างแปลกนะเพื่อนมีส้วมอยู่ด้านบนและพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่อะไรรู้สึกแบบว่าวังเวงสุดๆที่พอไม่มีรถวิ่งผ่านนี่ก็แบบเงียบแบบสุดๆเหมือนกันฮะชุ่มไม่มีบ่อน้ำน่าจะเป็นของที่นี่ด้วย
ยุงเยอะมากครับเพื่อนๆคลิปนี้ของ360อาจจะมี2พาร์ทนะฮะเพราะว่าค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนกันเพื่อนๆและต้องใช้ความระมัดระวังในการสำรวจมากๆแต่ถ้าทันในพาร์ทเดียวเนี่ยก็จะลงพาร์ทเดียวนะตรงนี้ทำลักษณะเหมือนกุฏินะเพื่อนๆเหมือนกุฏิวัดอ่ะมาเจอที่นี่โดยบังเอิญจริงต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะเพื่อนๆยังไม่เคยเข้ามาสำรวจเลยอยู่ตรงบ่อน้ำนี่ยุงเยอะจริงๆครับแต่ว่ามีบ่อเก็บน้ำขนาดใหญ่ตรงนั้นน่าจะเป็นการทำสวนที่มีความใหญ่ใช้ได้แหละเพื่อนๆก็เลยต้องเก็บน้ำเอาไว้แบบว่าสำรองน้ำไว้เยอะเป็นแท้งใหญ่เลยตรงนั้นแล้วก็มีบ่อน้ำตรงนี้โอ้โหบ่อกว้างมากน้ำใสน้ำใสมากมากน่าจะเป็นบ้านของการทำสวนที่มีขนาดใหญ่นะฮะแต่ทำไมเหตุใดถึงล้างไปเพื่อนแล้วเจ้าของไปไหนมันผมสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวบางอย่างนะเพื่อนเมื่อกี้แว๊บๆแต่น่าจะเป็นเพราะเงาของต้นไม้ล่ะไม่แน่ใจเลยก็พื้นที่ก็กว้างพอสมควรเพื่อนๆแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้เวลาอะไรมากในการสำรวจหากใครชอบคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาในช่วงกลางคืนและเอาเครื่องตรวจจับพลังงานมาตรวจวัดเพราะว่าสถานที่ที่รกร้างแบบนี้ก็เป็นไปได้เพื่อนๆที่จะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาอยู่อาศัยแล้วเราอาจจะได้พบเจอกับบางสิ่งบางอย่างก็เป็นได้เพราะว่าตรงนี้ก็ช่างทำเหมือนศาลาเสือเกินนะแล้วตรงนี้ก็เหมือนกุฏินะฮะซึ่งถ้าไม่ใช่เป็นวัดแล้วเนี่ยทำลักษณะนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เชื้อเชิญดวงวิญญาณเข้ามาอยู่อาศัยเป็นไปได้อย่างสูงฮะแต่ที่แน่ๆคือยุงเข้ามาอยู่อาศัยนี่เยอะมากเพื่อนๆโอเคครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมก็เดี๋ยวถ้ามีที่อื่นต่อก็จะมีพาร์ทต่อๆไปนะครับเพื่อนๆก็พบกันในคลิปถัดไปเลยนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ผมลงไปให้เพื่อนๆดูนี่เป็นคลิปสดๆแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็จะไม่ตัดมันออกไปนะเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้รับชมอย่างจุใจเต็มอิ่มเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ มีคนอยู่ตรงนู้นหากเพื่อนๆชอบในคลิปวิดีโอชุดนี้ของพวกเราแล้วอยากร่วมเป็นกำลังใจให้กับเราได้ง่ายๆก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมเพื่อความบันเทิงกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาเพื่อจะได้รับชมก่อนใครขอบคุณครับ